เราน่าจะได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า 4,000 ผลแล้วรวมๆทั้งลูกที่ยังไม่สูงนะครับเชอรี่มีความโดดเด่นในปัจจุบันก็คือว่าเป็นมะเขือเทศที่เป็นทำเป็นผลไม้แล้วตอนนี้ทานเป็นผลไม้แล้วก็คือปลูกแล้วก็ขายเป็นผลไม้ซึ่งผลตอบแทนในปัจจุบันนี้มันตกที่กิโลกรัมละ200ถึง300บาทแล้วแต่คุณภาพตอนนี้ซึ่งจากที่เราทดลองทำปีนี้ก็คือว่าเราประเมินตรงนี้จากการนับคร่าวๆก็น่าจะได้อยู่ประมาณสัก 4,000 ผลนะครับ 4,000 ผลนะครับถ้าอากาศดีก็จะสามารถโตต่อไปเนื่องๆก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับก็หลักการปลูกก็คือเอาปุ๋ยไฮโดรโปนิกใส่ในแทงค์ตรงนี้นะครับแทงค์ตรงนี้นะซึ่งในแทงค์ตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของรากมะเขือเทศต้นนี้ทั้งหมดนะตรงนี้ซึ่งส่วนนี้จะต้องมีน้ำที่เพียงพอและมีจำนวนรากที่เพียงพอเพื่อให้สมดุลกับจำนวนต้นใบที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จำนวนผลถ้าไม่สมดุลกันตัวนี้มันก็เจริญเติบโตไม่ได้นะครับ